ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรายงานพิเศษชุดประนีตสิงบนผินผ้าอายุเป็นเพียงตัวเลขวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับครูทำแคนแห่งเมืองชายภูมิที่ตั้งใจถ่าย,ายทอดความรู้สู่ลูกศิษย์เพื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น สวัสดียามบ่ายค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวกับชั่วโมงสร้างสุขครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่จันทร์ที่8สิงหาคม2559ครับค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเพราะว่าวันศุกร์นี้ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชมพนันารษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะ,ะสัปดาห์นี้จึงมีรายงานพิเศษเพื่อที่จะได้บอกเล่าความประทับใจความรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาเป็นเวลาย,ยาวนานนะคะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆอย่างนี้ล่ละค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงงานด้านต่างๆเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกริกรชาวไทยจึงมีบุคคลต่างๆที่ทั้ง ความประทับใจส่วนตัวแล้วก็อาจจะได้สนองงานพระองค์ท่านเนี่ยนะคะได้เก็บรวบรวมสิ่งที่เป็นความประทับใจมาแล้วรายการเราก็จะบอกเล่าสู่กันฟังเหมือนกับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของอาจารย์ที่สะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคนะ,คะเรียกว่าสะสมมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัจจุบันมีรวบรวมไว้กว่าหมื่นภาพเลยค่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆสําหรับอาจารย์ภูดิตรน,นิกาหรือว่าอาจารย์นุนะคะปัจจุบันอาจารย์เป อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจัก,กรพงศ์ภูวนาถค่ะก็ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังถึงงานอดิเรกของท่านที่ เป็นผู้ที่สะสมพระฉายาลักษณ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่าตอนเด็กๆอาจารย์อยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยช่วงสองทุ่มของทุกวันก็จะเปิดดูข่าวในพระาราชสำนักทางโทรทัศน์พร้อมกับครอบครัวก็ทำให้ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถทรงงานต่างๆเพื่อคนไทยจึงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ได้เห็นความงดงามของพระราชพิธีสำคัญต่างๆความงามของฉลองพระองค์พระจริยวัตร และออรอยพระสวนที่เป็นรอยยิ้มแห่งสยามในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะจึงเริ่มสนใจเรื่องราวของพระองค์นับตั้งแต่นั้นมาค่ะช่วงแรกๆอาจารย์นุก็บอกว่าได้เริ่มสะสมพระชายาลักษณ์ที่มีในบ้านเช่นปฏิทินภาพจากหนังสือเก่าก่อนแล้วก็เริ่มสะสมอย่างจริงจังมากขึ้นเมื่อปี2534ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เมื่อเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพมหานครก็เห็นภาพต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นก็สะสมมากขึ้นย อพอไปเจอภาพตามตลาดนัดหรือร้านหนังสือเก่าก็จะซื้อมาสะสมไว้แยกเก็บไว้เป็นหมวดหมู่เลยนะคะเช่นพระบรมฉายาลักษณ์คู่ในหลวงพระราชินีภาพพระราชประวัติภาพขาวดํายุคเก่านะคะภาพฉลองพระองค์ในเครื่องแบบต่างๆภาพฉลองพระองค์ชุดไทย ภาพสเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรแยกเป็นปีพศเสร็จสับเลยค่ะปัจจุบันสะสมไว้ในบ้านทั้งหมดกว่า1 0,000ภาพเลยทีเดียวโดยภาพประทับใจมากที่สุดของอาจารย์นุก็คือพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงฉายร่วมกับพระโอรสและพระธิดาทั้ง4พระองค์เนื่องจากเป็นภาพที่ถ่ายทอดความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกแต่ละภาพก็จะจําได้เลยนะคะว่ารายละเอียดนั้นทรงฉายที่ไหนโอกาสอะไรเมื่อปีพุทธศักราชไหนเป็นต้นอาจารย์นุ เก็บรายละเอียดได้เยอะมากนอกจากนี้ก็สะสมหนังสือเล่มที่จัดทําขึ้นในโอกาสต่างๆกว่า200เล่มของที่ระลึกต่างๆอาจานุก็เก็บเช่นสแตมป์ไปรษณนียบัตรเหรียญกระสาบธนบัตรบัตรโทรศัพท์กระปุกอมสินอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าอาจานุกเก็บรวบรวมไว้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็สะสมวิดีโอข่าวในพระราชสำนัก เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและสารคดีเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ด้วยอันนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดมากๆเพราะว่าต้องใช้ความพยายามนะคะต้องใช้ความตั้งใจอย่างสูงมากถึงจะทำแบบอาจารย์นุได้อาจารย์เนี่ยบันทึกเทปตั้งแต่เป็นม้วนวิดีโอคะ่ะเก็บไว้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนตั้งแต่ปี2536 จนถึงปัจจุบันกว่า150ม้วนล้วนแต่เป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็หาชมได้ยากในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเช่นพระราชกรณียกิจทรงติดตามการดําเนินโครงการศิลปาชีพและการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดต่างๆตามถิ่นธุรกันดานนะคะลองไปฟังอาจารย์นุกล่าวถึงงานอดิเรกที่ทรงคุณค่านี้กันค่ะถ้าถามผมว่า ผมจะเก็บสะสมต่อไปอีกนานแค่ไหนผมคงจะเก็บสะสมต่อไปเรื่อยๆเพราะการที่ผมเก็บสะสมพระฉายลักษ์เนี่ยเป็นสิ่งเป็นความสุขในการสะสมพระฉายลักษ์ของสเมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผมคงจะเก็บสะสมต่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะทํามากที่สุดก็คือสมมติว่าผมอายุมากแล้วภาพเหล่านี้ผมไม่รู้จะนําไปไหนผมอยากจะมอบให้กับองค์กรสถาบัน การศึกษาหรือหน่วยงานใดหน่วยง,งานหนึ่งที่เขาเห็นความสําคัญของภาพพระฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถครับและด้วยความที่วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะเครื่องเล่นวิดีโอเทปก็แทบไม่มีแล้วอาจารย์ก็พยายามที่จะเก็บรักษา สิ่งที่ทรงคุณค่าเหล่านี้เอาไว้ด้วยการนำเอาม้วนวิดีโอเก่าเนี่ยมาแปลงสัญญาณภาพตัดต่อบันทึกลงแผน่น DVD พร้อมกับจัดทำข้อมูลข่าวประกอบแล้วก็ต่อไปก็วางแผนด้วยนะคะว่าจะย้ายไปจัดเก็บบนฮาร์ดดิสแทนค่ะปัจจุบันอาจารย์ภูดิดได้นำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าง f a c e b o o เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ของอาจารย์ภูดิดนะคะก็ชื่อบัญชี Facebook In My Heart ภาพที่อยู่ในหัวใจคนไทยค่ะ สุดยอดเลยนะครับจากเรื่องของอาจารย์พุดิตนะครับที่มีหัวใจจงรักภักดีและมีความชื่นชอบสะสมพระมุชยลรักษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเรื่องตอบ